ไปดูกรณีของ Just Eve คุณสุประชัยฮะเมื่อวานนี้ก็มีการลงมตินะครับในส่วนของที่ประชุมวิสามันผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน broadband internet jasmine หรือว่า Just Eve ในเรื่องของการแก้ไขสัญญาเช่ากับบริษัททริปเปนที broadband จำกัดมหาชนหรือว่า3 BB แล้วก็นอกเหนือจากการแก้ไขสัญญาเช่าก็จะมีเรื่องของการผ่อนผันการชำระค่าเช่าะชนะครับแล้วก รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องเมื่อวานคะแนนเสียงที่ออกมาก็ถือว่าเกือบจะเป็นเอกฉันนะเกือบๆเลยนะเกือบจะได้เต็มร้อเลยนะที่โหวตเห็นชอบให้อนุมัติในส่วนของการแก้ไขสัญญาเช่าคะแนนเสียง2,487ล้านหน่วยนะครับเห็นชอบก็คิดเป็นสัดส่วน96.2 152%ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดนะครับ3,870 ล้านหน่วยอือ่าก็รตรงนี้ถือว่าแม้ว่าคะแนนมันอาจจะยังไม่ใช่100นะร้อยเปอร์เซ็นตะแต่จะเรียกว่าเป็นเสียงเอกฉันก็คงจะไม่ผิดนักอ่านะครับอันนี้ก็ถือว่าม,มติก็ค่อนข้างจะออกมาชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือไฮไลท์สำคัญก็คือมันมีบรรยากาศนะว่าต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยกว่าจะได้โหวตกันได้เนี่ยพาก็าไปเย็นเลยนะทุกจ่าก็ได้ว่า ประชุมเนี่ยเขาเริ่มประมาณบ่าย2โมงนะครับรการประชุมวิสามัญของผู้ถือหน่วยของชัซซีฟนะครับแต่มีรายงานว่าผู้ถือหน่วยเนี่ยไปตั้งแต่บ่ายโมงเลยไปกันเร็วนะฮะแล้วก็มีการพูดคุยกันหลากหลายนะครับแล้วก็พอเข้าประชุมตรนช่วง,ง14นาฬกาปุ๊บเนี่ยก็แน่นอนแหละครับมีการซักถามหลายประเด็นเลย1นื่งไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิธีโหวตเอ่ยหรืออีกกรณีหนึ่งก็เอ๊ะบริษัทหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือกรณีของกาฟเนี่ย โหวตได้ไหม,มก็มีการพูดคุยในบรรยากาศของที่ประชุมเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะมีการซักถามตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะก่อนที่จะมีการโหวตกันในช่วงเย็นๆนั่นเองนะครับะโอเคนี่ก็เป็นการบรรยายถึงบรรยากาศะนะครับ,รบแล้วก็เห็นว่ามีการวิวาทะกันอยู่บ้างประปรายในบางส่วนเ,เป็นการวิวาทะในเชิงสร้างสรรค์แล้วนะก็คือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแลกเปลี่ยนข้อกังวลนะเช่นกรณีที่ว่าเอ๊กาฟเองเนี่ย มีสิทธิ์ในการที่จะลงคะแนนครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าเนื่องจากผู้ถือหุ้นบางส่วนผู้ถือหน่วยขอภัยนะฮะบางส่วนเนี่ยก็บอกว่ากาฟเนี่ยเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะฮะในการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้ในขณะที่ก็มีทางฝั่งของผู้จัดการกองทุนนะฮะก็ได้มีการอธิบายว่าณขณะนี้เองก้าฟยังไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเนื่องจากกสะทะชยังไม่ได้อนุมัติดีลแอดวาน ให้เข้าซื้อ3 BB ีนะฮะครับงั้นละ g ก l ฟเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงของ a d v a n c e นะเป็นผู้ถือหุ้นของ i อินทัชใช่ดังนั้น Advance เนี่ยคประเด็นคือเป็นบริษัทในชั้นหลานของ g o l f e n e r g y d e v e l o p m e อ t นะครับ,รบอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เมื่อวานมีการหยิบยกมาถกกัน huh. ในที่ประชุมนะฮะแต่ก็ท้ายที่สุดเองก็เกิดความเข้าใจนะฮะที่ถูกต้องแล้วก็าเกฟเองเนี่ยก็มีสิทธินะฮะ อย่างเต็มที่ในการที่จะร่วมลงคะแนนเมื่อวานนี้นะแต่ถึงดูจากสัดส่วนแล้วเนี่ยแม้ไม่มีกราฟนะก็ยัง90เปอร์เซ็นต์นะเป็นอย่างน้อยใช่ใช่ใช่ถ้าตัดกราวไปก็จะประมาณนัก91อ่ะแต่มันต้องดูมันเอาเปอร์เซ็นต์ตามที่เข้าประชุมนะฮะแต่ว่าก็ก็เกือบจะมาทั้งหมดนะฮะฉะนั้น ก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าการอนุมัติเนี่ยจะใช้เสียงเพียง3ใน4คือ75%ของที่เข้าประชุมเมื่อวานได้มา96ก็ถือว่าชัหลุยนะมีทางคุณพรชลิตพลอยกระจ่าง Deputy Managing Director Real Estate and Infrastructure Investment ของบลจบัวหลวงในฐานะบริษัทจัดการกองทุน j u s t e f นะครับก็ได้ระบุว่าภายหลังจากที่ทางกสทชเห็นชอบ เดียวระหว่าง a d v a n c e กับ3 BB แล้วโอกาสที่ทาง a d v a n c e นั้นจะนำสินทรัพย์เข้ากองทุนเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีอยู่สูงพร้อมกับทางบลจบุรหลงเองนะครับก็จะมีการเดินหน้าหารือกับธนาคารกรุงเทพนะครับในเรื่องของสินเชื่อเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนสปอนเซอร์ของกองทุนใหม่นะครับก็น่าจะทำให้ต้นทุนทางการเงินของกองทุน Just if นั้นปรับลดลงโดยหลังจากที่ผู้ถือหน่วยอนุมัติข้อเสนอจากทาง3 b b แล้วนั้น เ,เบื้องต้นประเมินเงินปันผลจะหายไปประมาณ30%นะครับโดยจะเริ่มเห็นตั้งแต่ช่วงไตรามาสสามนี้เป็นต้นไปซึ่งจากเดิมนะครับรับเงินปันผลอยู่ที่ประมาณ23สตางค์ก็จะเหลืองเงินปันผลอยู่ที่ประมาณ16สตางค์นะ,ะแต่วันนั้นกับวันนี้มันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะถูกไหม,<ด>ไมฮะมตาม,ม<ด>ที่เราได้พูดคุยกันเมื่อวานนี้คือว,<ด>วันนั้นเนี่ย ต้นทุนหน่วยยัง10บบาทได้ปันผล23ตังค์นะฮะมาวันนี้ต้นทุนหน่วยเนี่ยไม่ถึงเจ็ดบาทนะปันผล16ตังค์นั้นถ้าคิดตามสัดส่วนแล้วเนี่ยในแง่ของยิวอ่ามันยังเป็นยิวที่คงเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะส่วนท่านที่ว่ามีต้นทุนหน่วยนะฮะในราคาเออมีต้นทุนหน่วยที่เป็นราคาในอดีตครับอ่าท่านก็ จำเป็นจะต้องเอาปันผลที่ท่านเคยได้รับมาแล้วเนี่ยอจากหลายๆงวดที่ผ่านมาเอามาหักลบจากต้นทุนของท่านด้วยเพื่อให้ท่านได้ต้นทุนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอ,อย่างแท้จริงนะฮะอ,อันนี้ก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้มีสอบถามเข้ามาเยอะครับถึงประเด็นที่ว่าเอจะมีการนําเอาสินทรัพย์นียเข้ามาใส่ในกอง just e ีฟเพิ่มเติมจริงๆหรือเปล่าอมเมื่อ Advance ทํารายการซื้อ3 bb แล้วก็ซื้อ j u s t if แล้วเสร็จเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งที่เราเคยนําเสนอกันไปก่อนหน้านี้นะครับก็ถามว่ามีโอกาสไหมมันก็มีโอกาสนะแต่นี้มันอาจจะต้องถามข้ามช็อตไปอีกว่าครับ Advance มีความจําเป็นอะไรอจะต้องขายทรัพย์สินนะฮะเข้ามาอยู่ในกอง j u s t if เพราะอะไรนะการขายทรัพย์สินเข้ามาในกองทุนหรือการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเองก็ตามทีเนี่ยมันมีเงื่อนไข ที่สปอนเซอร์ก็คือแอดวานซ์ในกรณีนี้เขาจะต้องทำให้ผู้ถือหน่วยพึงพอใจนั่นเองก็หมายถึงเขาจะต้องยอมจ่ายพรีเมียมยอมจ่ายดอกเบี้ยนะฮะหรือว่าจ่ายค่าเช่าในอัตราที่มันสูงกว่าปกตินะจ่ายค่าเช่าในอัตราที่สูงกว่าปกติเพื่อให้กองทุนเนี่ยเมื่อหักลบค่าใช้จ่ายแล้วมีกำไรแล้วก็สามารถที่จะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหน่วยได้งนั้นคำถามเมื่อสักครู่คือ แอดวานซ์มีความจําเป็นอะไรจะต้องทําอย่างนั้นเอมีความจำเป็นอะไรนะฮะแล้ก็ไปดูแผนการขยายธุรกิจแผนการลงทุนของแอดวานซ์เอ๊ะมันจะมีอะไรที่ต้องใช้เงินเป็นก้อนใหญ่ๆเป็นหลักหลายหมื่นล้านเป็นแสนล้านหรือเปล่าอถูกไหมฮะครับแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะคือแม้ว่าการลงทุนก้อนใหม่ๆมันต้องใช้เงินเป็นหลักแสนล้านคําถามคือความสามารถในการก่อหนี้ด้วยวิธีอื่นของแอดวานซ์ยังมีอยู่หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นครับการขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินนะซึ่งถ้าเป็นสถาบันการเงินและเซดอกเบี้ยระดับแอดวานซ์อาจจะสักสี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมหรือน้อยไปผมว่าเอาสักห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันกลางกลาถามว่าห้าเปอร์เซ็นต์ของการกู้แบงก์เทียบกับยิวแปดเปอร์เซ็นต์เก้าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องจ่ายหากว่าจะมาใช้ประโยชน์จากกองทุนฝั่งไหนคุ้มกว่ากันฝั่งไหนคุ้มกว่ากันสำหรับแอดวานซ์ อ่าแน่นอนก็ต้องดูว่าก็ดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์มันถูกกว่ากู้แบงค์ดีกว่าก็กู้แบงค์ดีกว่าอ่าใช่แต่แต่มันไม่ได้มีเพียงแค่แบงค์ไงอ่าออกคุณกู้ระดับแอดวานซ์นี่ดอกเบี้ยสักสามเปอร์เซ็นต์ได้ไหมอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์พอไหมอ่าตีสักสี่เปอร์เซ็นต์แล้วกันอ่าครับนี่ถามว่าระหว่างจ่ายดอกเบี้ยคุณกู้สี่เปอร์เซ็นต์ กับต้องมาจ่ายพรีเมียมเพื่อให้มันเกิดย i e 9%ในกองทุนฝั่งไหนคุ้มกว่ากันออกหุนกู้ดีกว่าไงออกคุนกู้กันดีกว่าแต่มันอาจจะมีเรื่องของข้อจํากัดในเรื่องของวงเงินเช่นว่าแบงก์อาจจะให้ส่วนหนึ่งแต่สมมติแอดวานแต่จะใช้แสนแบงค์ให้สามหมื่นอ้าวเหลืออีกเจ็ดหมื่นสมมติออกคุ้นกู้สักเท่าไหร่สองหมื่นไหมอ่าสองหมื่นสองหมื่นอ่าก็เหลืออีกห้าหมื่นครับก็มีความเป็นไปได้ในส่วนนี้ว่าจะเอาทรัพย์สินที่มีอยู่ก็คือพวกโครงขายใหญ่แก้วนําแสง ขายเข้ามาในกองทุนของแจซีฟนะฮะแจซีฟก็มีหน้าที่ไปเพิ่มทุนมาซื้อนะฮะหรือจะตั้งกองใหม่อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใชแต่นี่แค่อธิบายให้เห็นภาพนั้นคําถามสําคัญคือ Advance มีความจําเป็นอะไรจะต้องใช้เงินก้อน นะแต่ก็ไม่แน่หากมีธุรกิจที่มันเป็น new S curve อาจจะต้องใช้เงินลงทุนเป็นหลักแสนล้านสองแสนล้านตรงนี้มีโอกาสจะได้เห็นเพราะขนาดทรัพย์สินที่เป็นโครงขายใยแก้วนำแสงในปัจจุบันของ a d v a n c e เนี่ยแต่ยืมมาเป็นมูลค่าก็ไม่น่าจะต่ำกว่าสองแสนล้านอ่าอ่าใช่แล้วพูดถึงว่าเอ๊ะแอดวานซจะมีลงทุนอะไรอย่าลืมนะฮะปีหน้าปีหน้าปลายปีนี้ต้นปีหน้า virtual banking virtual banking วอร t u a l banking อ่ะออโอเคอันนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจว่าจะต้องมีเงินต้องเตรเียมเงินไว้หรือเปล่าในการลงทุนแต่แล็ซเซสมมุติใช้สักห0ามหมื่นห้าหมื่นาคำถามคือระดับแอดวานซ์กู้แบงค์ได้ไหมโอ้สบายสบายห้าหมื่นออกคุณกู้ได้ไหมสบาย <c oughs> อาจจะไม่คอรจะเป็น <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วก็ <c oughs> ผมก็นึกถึงโมเดลนะไอประเด็นเนี้ยผมนึกถึงโมเดลของกลุ่มเซนทันที่เขาเคยทํามาคือพอพอซื้อเข้ามาปุ๊บแล้วก็ขายแอสเซทเข้าไปกองทุน ได้เงินเข้ามาก้อนเป็นเงินสดก้อนหนึ่งเข้ามาไอ้ตัวนี้เนี่ยน่าสนใจว่าไอ้กรณีที่จะขายสินทรัพย์เข้าตัวของจัดอีฟหรือเปล่าเนี่ยก็ผมว่าก็อาจจะถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะในแง่ของได้กระแสะเงินสดออกมาแน่นอนนะวครับว่าแอดวานต้องใช้เงิน32,000กว่าล้านบาทในการซื้อตัวจัดอีฟกับ3 b มบีถูกไหมฮะเงินจะรูปแบบอาจจะเป็นบิจ,จิ้งโลนหรือจะเงินสดอะไรก็ตามเนี่ยแต่พอซื้อปุ๊บถ้าเกิดว่ามีการขายเข้าไปสักห้าหมื่นล้านครผม ก็แน่นอนกลับมาก็ได้ประมาณสักห้าหมื่นล้านในแง่ของเ,เงินเข้ามาตัวนี้มันไปเคลียร์ได้ไหมอืมอาจจะเป็นกู้ระยะสั้นหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวนี้มาตัวนี้ได้หรือเปล่าเอออันนี้ก็อันนี้เป็นประเด็นที่อ่าเขาเรียกประเมินวิเคราะห์กันไว้นะว่าเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่านะครับนะฮะอ่าฉะนั้นก็อันนี้นะฮะทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่การส่งสัญญาณนะอาไม่เพราะว่ามันจะเกิดขึ้นหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ครับหรือไม่เกิดขึ้นอย่างไรทั้งหมดนี้คือเป็นการ เอามากลางามากงให้ได้เห็นภาพที่มันชัดเจนนะฮะถึงสิ่งที่ทําได้และทําไม่ได้หรือสิ่งไหนที่ควรทําและไม่ควรทำใช่ใช่ต้องขออภยัยต้องใช้คาว่าสิ่งไหนที่มันควรจะเกิดขึ้นและไม่ควรจะเกิดขึ้นถูกไหมครับะนะฮะอันนี้ก็นึกบนหลักของตรก,กะ,ะแต่ถ้าต้องใช้เงินสองแสนล้านจริงอันนี้มผมว่าได้เห็นได้เห็นได้เห็นนะ เพราะสองแสลานจะไปกู้อย่างเดียวมันก็หนึ่งเรื่องของวงเงินอใช่ใช่ไหมฮะสมันต้องมีการกระจายความเสี่ยงใช่นะแล้วก็การตั้งกองจริงๆมันก็ไม่ได้เสียสักทีเดียวเพราะยังไง a d v a n c e ์เองก็ต้องไปถือหน่วยลงทุนอยู่ในกองนั้นด้วยก็ต้องรอรับปันผลมันก็เหมือนได้ดิสคาวในตัวนะฮะแต่ได้ดิสคาวในตัวบางทีเธอบอกว่าจ่าย ดอกเบีย้ยคุ้นกู้สามเปอร์เซ็นต์ปรเซนต์แต่ต้องไปจ่ายยิวให้กองทุนตั้งแปดเปอร์เซ็นต์เก้าปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ในบางช่วงบางตอนออคือหักลบออกมาแล้วมันไม่คุ้มถูกไหมฮะ,ะใช่ใช่นะครับอีกแนวทางหนึ่งนะที่อาจจะยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะครับครับการตั้งกอง Infrastructure Fund เนี่ยมันไม่ได้ทำได้ในแค่เมืองไทยอย่างเดียวนี้อ๋อคือในตลาดที่ ซี i ีไลซ์แล้วเนี่ยตลาดที่พัฒนาแล้วเนี่ยอ้อออพวกยิวแปดเปอร์เซ็นต์เก้าเปอร์เซ็นต์ี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะอ,อ,อ <S <S 2> <S 2> เออใช่ใช่ส่วนใหญ่จะถ้ากองถุนจะไม่เยอะนะคือตลาดที่พัฒนาแล้วเนี่ยม,มันก็จะเกิดการตีความว่าเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับจำกัดที่สามารถบริหารจัดการได้อะฉะนั้นถ้าระดับความเสี่ยงมันอยู่ในระดับจำกัดที่สามารถบริหารจัดการได้นะฮะ นั่นเองก็หมายถึงผลตอบแทนมันกค็ควรจะต้องอยู่ในระดับที่จํากัดที่สอดคล้องกับความเสี่ยงนั้นๆด้วยฉะนั้นอย่างบ้านเราเนี่ยมันมีอัตราผลตอบแทน8 9%รหรือบางทีถ้าไม่มองยิวนะมองเรื่องของผลตอบแทนจากแคปิตอลเกนมันอาจจะเป็น20 30%เพราะของเราเนี่ยมันยังเป็น Developing คือเป็นตลาดที่กำลังพัฒนาฉะนั้นมันยังมีมันยังมีอัตธรถนะออของของการเก่งกำไร อ,อ,อ,อยู่มากพอสมควรซึ่งไอ้การเก่งกาไรนี่แหละม,มันเป็นตัวตีวตวปั่นให้รีเทิร์นเนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้น,นแต่มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นตามมาถูกไหมฮะแต่ถ้าบอกว่าเอ๊ะในตลาดที่มันพัฒนาแล้วความเสี่ยงมันเท่านี้นั้นผลตอบแทนมันก็จะอยู่ในระดับที่สอดคล้องในระดับที่ต่ําลงมาจากบ้านเราถูกไหมฮะซึ่งตรงนี้เองถามว่ามันเป็นทางเลือกได้ไหมยกตัวอย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ อคือไปตั้งอินฟราอินฟราฟันนะแบบนี้นะที่สิงคโปร์ให้ยิวสักสี่เปเซี่เขาตบมือเฮกันทั้งประเทศละ4%ี่เอร์เซ็นนี่เฮเลยนะเฮเลยโอ้โหบ้านเราแปดแปดแปดเปอร์เนี่ก็ยังโอ้โหกว่าจะแก้สัญญาได้นี่เลือดตาแทบกระเด็นเออเอี่นูน่เปเซน4% 4%ี่เปเซ็นี่ตบมือเฮฮากันทั้งประเทศเลยโอ้โหเอออันนี้คุ้มหน่อยที่จะไปสุบะโอ้ผมว่าอินฟราฟันทางนู้นนะยิวอาจจะประมาณสักส2%ปอร์ซสองเปอร์เซกว่าอื่ อันนั้นคําถามคือครับมันจําเป็นหรือที่ต้องตั้งกองในลักษณะเนี้แค่เฉพาะในเมืองไทยตั้งกองที่ต่างประเทศได้ไหมเช่นที่สิงคโปร์เออไปก็โ o ลิสโรลีเทินใช่ไหมฮะมันก็เป็นไปตามหลักการตรงนั้นอนะครับอ้านะฮะก็อันนี้หยิบยกมาเป็นข้อมูลให้กับนักลงทุนทุกทุกท่านนะครับครับ